สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะและตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่น 6นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้กุ๊กกูจะมารีวิวตัวนี้บอดี้การ์ดสมชายโอ้โหสำหรับตัวนี้นะก็มันเป็นตัวที่เพิ่งอัพมาใหม่นะแต่ว่าตัวสมชายเนี่ยมันมีอยู่แล้ว1ตัวด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสมชายอีก1ตัวก็จะงงๆหน่อยไหมก็มีสมชายตัวเก่าเดี๋ยวกูจะไปเปิดให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะส่วนตัวนี้มันเป็นสมชายตัวที่มีการอัพเข้ามาใหม่นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกในประวัติว่าสมชายเนี่ยเพิ่งกลับจากการรบในสนามรบมาแล้วก็ตอนนี้นะคะทำงานเป็น VIP bodyguard หรือว่าเป็น bodyguard ให้กับแบบบุคคลสำคัญอยู่นั่นเองอ๋อดูไฮโซซึ่งคุณสมชายเนี่ยนะเขาก็มาอัปเกรดมาจากตัว8ดาวนะคะที่มีชื่อว่าเอเจนต์สมชายนะคะแล้วก็มาเป็น8ดาวอัลตร้า bodyguard สมชายนั่นเองมีแค่8ดาวกับ8ดาวอัลตร้าเท่านั้นนะซึ่งตัวสมชายนะคะเป็นสายสเตรนท์หรือว่าเป็นสายถึกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะถึกแค่ไหนนะตัวนี้เนี่ยattack speed นะคะหรือว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่ระดับ slow ก็คือช้าส่วน move speed normal ก็คือระดับแบบธรรมดาซึ่งแบบดูไม่เก่งสมเป็นบอดี้การ์ดมากๆส่วนพลังโจมตีเนี่ยเน้นไปที่โจมตีกายนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่สู้ด้วยหมัดอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ค่าเลือดนะคะอยู่ที่2ล้าน2ในระดับ140อัลตร้าซึ่งก็ถือว่าไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ว่าจะเห็นได้ว่าตัวคุณสมชายเนี่ยนะเขามีในส่วนของพลังป้องกันมีทั้งป้องกันเวทแล้วก็ป้องกันกายมาให้เลยแต่มีป้องกันเวทเยอะกว่านะคะส่วน Attack Speed หรือความเร็วในการโจมตีอยู่ที่ระดับ100นะคะ Move Speed ความเร็วในการเคลื่อนที่85เท่านั้นก็ค่อนข้างที่จะไปทางช้ามากๆ Attack Range หรือว่าระยะในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่80ก็ค่อนข้างยืนไกลนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของค่า Critical แต่อย่างใดแต่ว่าจะมาเด่นตรงที่มีฮิตเรทนะคะหรือว่าความแม่น 10% สกิลยูสเลสหรืออัตราการใช้สกิล 40% ค่ะมีสกิลฮิตเรทความแม่นสกิลนะอยู่ที่ 10% แล้วก็มีสกิลเรสิสแทนซ์หรือต้านสกิล 30% ดีเลย์เนี่ย9วินาทีและใช้แร่หนักมากทุกคนแร่อยู่ที่ 2,460 คือแร่โหดมากชุดนี้ทำไมถึงต้องมีแร่ขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจนะคะส่วนสกิลมาดูสกิลกันดีกว่าสกิลนะดูไกลๆภาพเนี้ยคล้ายๆไอ้นี่ไหมกังนัมสไตล์คล้ายๆเหมือนกังนัมสไตล์นะคะมาดูมันเป็นท่าที่มีชื่อว่า Dance เอ้ยดูเป็นกังนัมสไตล์มากๆดูจากไอคอนเนาะเขาบอกว่าเต้นท่าเนี่ยนะเป็นท่าที่เต้นเหมือนกับว่าไม่มีใครดูอยู่เลยนะคะแล้วก็จะสร้างเอฟเฟกต์ให้กับฝั่งเรานั่นเองหรือว่าเป็นบัฟฝั่งเรานั่นเองนะก็คือจะเพิ่มเลือดนะคะ 30% recovery เลยก็คือเป็น area recovery นั่นเองนะคะแล้วก็จะเพิ่มเลือด 250% ด้วยเป็นA ตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็น area เนาะเพิ่มเลือด 30% recovery per sec ก็คือจะขึ้นทุกๆวินาทีเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองแต่ในเนี้ยไม่ได้เขียนว่า area เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามันจะเป็น area หรือเปล่านะคะส่วน HP อาจจะเพิ่มเลือดขึ้น 250% ด้วยอันนี้ก็คือเพิ่มครั้งเดียวนั่นเองไม่ได้เป็น continuous เนาะส่วนอีกสกิลหนึ่งนะคะเป็นชื่อว่า drone control มีการบังคับโดรนก็มาการบังคับโดรนนี้จะเพิ่ม benefit ให้กับทีมของเราหรือว่าเพิ่ม buff นั่นเองตัวนี้เนี่ยไม่มีการสับฝั่งตรงข้ามเลยแล้วก็ไม่โจมตีฝั่งตรงข้ามเลยจ้าสกิลบัฟล้วนๆซึ่งแปลกมากคือเหมือนเป็นบอดี้การ์ดฉันก็มีความบัฟแหลกงี้นะตัวนี้นะคะโดรนคอนโทรลนะคะจะรีคอเวอร์นะคะ 70% ของเลือดก็คือจะเพิ่มเลือด 70% นั่นเองใช่ไหมนี่หมายถึงว่าสามารถที่จะแคนเซิลตัวคำสาปหรือว่าการโจมตีแบบต่อเนื่องของฝั่งตรงข้ามกับทีมเรานะอันนี้หมายถึงว่าแคนเซิล
สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละกับทีมเรานั่นเองก็เป็นบัฟทั้งคู่นะคะสองสกิลเป็นบัฟหมดเลยส่วน ability เนี่ยก็เป็น Guardian Angel นะคะเอาไว้เล่นกับ Reaper ใน Advanced Stage นั่นเองส่วนบอดี้การ์ดสมชายเป็นธาตุน้ำนะคะเราสามารถเปิดธาตุได้ด้วยก็เปิดธาตุซะหน่อยละกันก่อนที่จะไปรีวิวเนาะเรียบร้อยสำหรับการเปิดธาตุเนี่ยสำคัญยังไงนะคะก็คือถ้าเราเล่นกับตัวที่มีธาตุเนี่ยมันก็จะมีผลของธาตุเกิดขึ้นนะคะเช่นเราเป็นธาตุน้ำเนาะถ้าเราไปเล่นกับธาตุไฟนะคะธาตุน้ำก็จะค่อนข้างได้เปรียบกับธาตุไฟนั่นเองนะคะส่วนถ้าเราไปเล่นกับธาตุไม้เนี่ยเราก็จะเสียเปรียบธาตุไม้นั่นเองก็ขึ้นอยู่กับตารางการเนี่ยตารางแพ้ทางของธาตุที่เห็นอยู่นี้เลยคุณบดีกาสมชายเนี่ยจะเห็นได้ว่าแร่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูขอไปใส่เกียร์สักหน่อยใส่เกียร์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่กูใส่เกียร์แบบนี้นะก็คือตัวบอดี้การ์ดสมชายเนี่ยเป็นตัวแท้งเนาะเพราะฉะนั้นกูก็เลยใส่เป็นค้อนให้นะคะใส่เป็นค้อนให้แบบนี้นะคะก็คือจะบวกเลือดนั่นเองส่วนช่องกลางเนี่ยกูใส่เกียร์7ดาวไปให้แบบอวดให้ดูนิดนึงนะว่าใส่แล้วเลือดจะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งรถแร่เนี่ยไม่ลืมนะก็คือใส่ในช่องของอิสเซสซอรี่นะคะเป็นตัว Invisible Belt ตัวนี้นั่นเองเอาไว้รถแร่ก็ลดได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่อันนี้คือใส่ให้ดูเพื่อให้เห็นว่าเลือดมันเยอะนะคะก็อันนี้คือเกียร์เซตแรกที่กูใส่ให้ดูว่าเลือดมันค่อนข้างเยอะมากอันนี้น่าจะถึกมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะถึกแค่ไหนมาแล้วความถึกของคุณสมชายนะคะบอดี้การ์ดสมชายที่อยู่ในฉากก็ยังใช้แร่ค่อนข้างเยอะในกูลดได้ไม่เยอะนะคะอยู่ที่ 1,428 แน่มาแล้วสมชายอุ๊ยอันนี้คืออะไรโดรนอันนี้คือท่าโดรนใช่ไหมท่าโดรนคือมีการเซตอัพโดรนก่อนที่จะปล่อยบินด้วยทุกคนแปลกมากเวอร์ส่วนท่าธรรมดาโดนอีกแล้วส่วนท่าธรรมดานะคะก็เป็นการเตะต่อยธรรมดานั่นเองเนาะตอนนี้เรายังไม่เห็นอีกท่าหนึ่งใช่ไหมยังไม่เห็นอีกท่าหนึ่งยังเตะต่อยอยู่โจมตีค่อนข้างใกล้มากๆลองดูระยะโจมตีคือใกล้มากนะคะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่เห็นนางใช้สกิลอีกสกิลหนึ่งอะหรือว่าสกิลเต้นใช่ไหมยังไม่เห็นสกิลเต้นสกิลเต้นคือเต้นยังไงอ่ะอยากเห็นตอนเต้นสกิลเต้นอยู่ไหนขอดูตอนเต้นหน่อยได้ไหมนี่ไงนี่ไง เอ้ยเต้นเหมือนกังดัมสไตล์จริงด้วยอ่ะโอปะกังดัมสไตล์ คือเต้นแบบเป็นกังดัมสไตล์เลยอ่ะเป็นท่ากังดัมสไตล์นะคะโอ้คือเลอค่ามากๆมีความแบบเต้นแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันยืนซ้อนกันเนาะแต่ท่าค่อนข้างแปลกมากๆเลยนะคือพวกกูเนี่ยไม่เคยใช้ตัวนี้มาก่อนเลยนะอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เอามาใช้งานเลยแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าท่ามันฮามากจริงอ่ะนี่ๆแต่กังนัมสไตล์สุดๆแล้วก็ถ้าปล่อยโดนก็คือแบบนั่งแบบจริงจังแล้วก็ปล่อยโดนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวกูเอาตัวออกมาทีเดียวดูดีกว่านะคะมาดูกันว่าถ้าจะเป็นยังไงดูกันให้ชัดๆเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเกียร์ก่อนอย่างอันนี้เป็นเกียร์เซตแรกที่กูเปลี่ยนให้นะคะก็คือเกียร์เนี้ยจะเน้นเลือดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างถึกมากแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยออกสกิลเท่าไหร่เพราะว่ามีอัตราการใช้สกิลเนี่ยอยู่ที่ 40% เท่านั้นนะคะไม่ได้ใส่เพิ่มเลยนะเดี๋ยวปู่จะไปเปลี่ยนเกียร์ให้อีกสักหนึ่งรอบตอนนี้นะคะก็กูเปลี่ยนเกียร์ให้กับบอดี้การ์ดสมชายเรียบร้อยนะคะตอนนี้เกียร์ที่ใส่เนี่ยเปลี่ยนในช่องแรกนะคะเปลี่ยนเกียร์ช่องแรกนะคะเป็นธนูนั่นเองเพื่อที่จะนี่เพื่อที่จะมีเพิ่ม
อัตราการใช้สกิลเลยนะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยใส่เกียร์เพิ่มอัตราการใช้สกิลไปก็เลยโอ้โหออกสกิลหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโดรนหรือว่าจะเป็นในส่วนของการเต้นโอ้โหท่าเต้นนี่คือแบบกังนำสายอะเต้นแบบกังนำสายอะฮามากเลยอะคือไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้คือครั้งแรกเลยเพิ่งเห็นว่าแบบมีความเต้นแบบนี้นะคะคือเจ๋งมากตัวนี้แล้วทำไมเขาถึงคืออุกุดเหมือนจำได้ว่าคือกังนำสายอะมันจะมีแบบมันจะมีเหมือนเขาใส่สูตรคล้ายๆแบบนี้ด้วยใช่ไหมเหมือนใส่สูตรคล้ายๆแบบนี้ด้วยใน MV น่าจะใช่นะเดี๋ยวกูหาภาพมาให้ดูแล้วกันคือมันใช่อ่ะมันใช่โอ้โหชุดนี่ใช่เลยนี่มันเป๊ะ เป๊ะนี่นะเป็นไงชุดในMV ของกังนำสไตล์นะคะนี่คือใช่จริงๆคือชุดเป๊ะมากโอ้โหนี่คือเอามาจากแบบกังนำสไตล์จริงๆใช่ไหมแล้วก็ท่าของนางเนี่ยมันใช่จริงๆนะตอนที่เต้นนะคะนี่คือใช่เลยสำหรับตัวบอดี้การ์ดสมชายนะซึ่งก็อุกุว่าเขาคงมีอินสปิเรชันหรือว่ามีต้นแบบมาจากกังนำสไตล์นั่นเองนะคะซึ่งก็ก็ดูน่าสนใจดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โอ้โหนะไม่เคยเอามาใช้เล่นเลยนะไม่เคยเล่นเลยนี่คือครั้งแรกจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับใครที่อยากจะสะสมตัวเรนเจอร์โอ้โหว่าก็คุ้มค่าแก่การสะสมนะแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้เล่นพวกแบบอะไรก็ตามอ่ะจริงๆก็ขู่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่คือมันไม่เก่งอ่ะเอาง่ายๆนะคะมันไม่เก่งแถมสเตตัสก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีจะเอามาลองแบบทดลองใช้แทนกันไปก่อนก็ได้นะคะซึ่งก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็กด Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขู่ลาไปก่อนนะกับการรีวิวตัวนี้ค่ะบอดี้การ์ดสมชายเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย